เปิดคำแถลงเวิร์กพอยต์หลังการกันปะถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่ได้นิ่งนอนใจบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 18นาฬิกา5นาทีเวิร์กพอยต์ออกแถลงแล้วกันปะถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่นิ่งนอนใจหลังพิจารณาหารือร่วมกันโดยจะยุติบทบาทเป็นพิธีกรจนกว่าจะมีความชัดเจนหลังเป็นกระแสข่าวฮอตเมื่อหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์ กันปฐาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวต่อมาช่วงเย็นวันที่10ตุลาคม67กันปฐาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังโพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรโดยระบุว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมด้านบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดในเครือบริษัท Workpoint Entertainer จำกัดมหาชนประกาศเรื่องศิลปินในสังคมเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้ซึ่งมีข่าวเกี่ยวข้องกับคุณกันตะถาวรซึ่งเป็นพิธีกรในสังคมกรณีนี้บริษัทไม่นิ่งนอนใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทได้พิจารณาหารือร่วมกับคุณกันตะถาวรในเรื่องบทบาทการเป็นพิธีกรซึ่งคุณกันตะถาวรได้ขอยุติบทบาทเป็นพิธีกรรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไปกันตะถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอนุทินกั๊กพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังเพื่อไทยถูกยื่นยุบย้ำเร่งเดินหน้าทำงานการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11:43 นาทีอนุทินปัดตอบพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหลังธีรยุทธ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบเพื่อไทยย้ำเดินหน้าทำงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเหลือเวลาแค่2ปี7เดือนเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่10ตุลาคม2567ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงระบุในวันนี้จะมีเหตุใหญ่นำไปสู่การล่มสลายของพรรคแกนนำว่าตื่นไม่ทันวันนี้ตื่น7:30 นยังไม่รู้เรื่องสลึมสลือมาประชุมด้วยเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยประเด็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทย
ให้เลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา49เช่นเดียวกับที่พรรคก้าวไกลก็ถูกศาลตัดสินให้ยุบพรรคไปแล้วนายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ติดตามเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยถูกยุบพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปพูดถึงตรงนั้นเลยทุกวันนี้บอกแล้วว่าตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสนับสนุนนโยบายและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงเดินหน้าทำงานตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลใหม่และสภาชุดนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วหากอยู่ครบก็เหลือเวลาอีก2ปี7เดือนรัฐบาลจึงต้องเร่งเดินหน้าทำงานอย่าคิดว่าการเข้ามาบริหารงานของนางสาวแพทองธารจะเป็นรัฐบาลใหม่แล้วมีเวลาเหลือเฟือและอีก2ปีผมก็จะแซยิดแล้ว60แล้วทำให้มันดีๆก่อนเผื่อจะได้เลิกนายอนุทินกล่าวณัฐพงษ์ย้ำไม่เห็นด้วยใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งเหมือนที่ก้าวไกลโดนเพื่อไทยไม่หนักใจนักร้องงัดเอกสาร 5,000 หน้ายื่นยุบลั่นให้ฝ่ายกม.ดูข้อมูลก่อนพ.ป.ช.ร.ยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพ.ท.ยุติล้มล้างการปกครองเปิดวาร์ปลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจดังดีกรีไม่ธรรมดาทำฮือฮาทั้งโหนกระแสเด่นออนไลน์วันที่10ตุลาคม2567 14:25 น.เปิดวาร์ปลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจดังดีกรีไม่ธรรมดาทำฮือฮาทั้งโหนกระแสเป็นอดีตนางฟ้าสายการบินดังก่อนจะตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพอิสระหลังจากกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับบริษัทดังดีไอคอนที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์โดยพบมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยแต่ต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้จากนั้นรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัยเชิญผู้เสียหายจากกรณีนี้มาออกรายการโดยตอนแรกหลายคนคาดหวังว่าบอสพอลอาจจะออกมาชี้แจงแถลงเรื่องดังกล่าวว่าแต่สุดท้ายมีเพียงกลุ่มผู้เสียหายที่มาออกรายการโดยเล่าถึงการชักชวนร่วมลงทุนทำธุรกิจระบุเหมือนไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าแต่เป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายหาดาวไลน์นอกจากรายละเอียดที่ถูกเปิดออกมาและความเข้มข้นของเหตุการณ์แล้วหลายคนยังโฟกัสไปที่คุณลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจนี้ที่เลิกทำแล้วและออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆแต่ด้วยความสวยและน่ารักทำให้หลายคนพูดถึงคุณลูกตาลเต็มโลกออนไลน์สำหรับลูกตาลชนทิชาเป็นอดีตแอร์สาวสายการบินดังก่อนจะตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพอิสระ